วัสดีค่ะจ้าจ๋าจินจุธาค่ะรับบทเป็นบิวค่ะในเรื่องบิวก็จะเป็นผู้จัดการดาราค่ะซึ่งดาราคนนั้นก็คือคุณพ่อของตัวเองนั่นเองค่ะพ่อเป็นอะไรไปปะเนี่ยทำไมพ่อเล่นไม่ดีเหรอไม่ใช่พ่อเล่นดีเล่นดีเหมือนเคยเลยค่ะมีความยากอยู่นะคะสำหรับบทบิวเพราะว่าด้วยความที่เป็นผู้จัดการให้กับคุณพ่อเนี่ยซึ่งแปลว่าบิวก็ต้องมีวุฒิภาวะอยู่ระดับหนึ่งเลยค่ะต้องมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจแล้วก็ต้องคอยดูแลผู้ใหญ่คนหนึ่งดาราคนหนึ่งอะค่ะใช่ผมสุทธิศพรมบันดาลนะครับวันนี้มาเล่นเป็นมิกเดชาทำไมผัดผักถึงมีโต๊ะผมแค่โต๊ะเดียวอ๋อเป็นบริการของกองเราค่ะแล้วเราก็รู้ว่าพี่มิกเนี่ยไม่ทานเนื้อสัตว์ด้วยไม่ต้องทำกันถึงขนาดนี้ก็ได้เหมือนเป็นคนเยอะเป็นคนเนี้ยบเป็นคนที่แบบว่าเป็นมิสเตอร์เพอร์เฟกต์อะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันเป็นเพียงภาพลักษณ์ที่ทุกคนเขามองมาแต่ตัวจริงไม่ใช่อย่างนั้นนั้นเป็นคาแรคเตอร์ที่ภูมิกับเขาดรีฟมาอยากจะรู้ความเป็นมาของมิกเดชาเป็นยังไงต้องไปติดตามในละครแปดยอดมนุษย์ธรรมดาวันนี้จะเป็นก่อนพิเศษเพื่อนกับก่อนครับแล้วด้วยติดตามละครเรื่อง8ยอดมนุษย์ธรรมดาด้วยนะคะทางช่องไทย PBS ค่ะ